ครับสวัสดีครับผมไพฑูรย์จำแนกสารกรรมการผู้จัดการบริษัทปอ.การช่างและเคมีภัณฑ์จำกัดครับปัจจุบันทำธุรกิจทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับโดยการจัดจำหน่ายและก็บริการซ่อมบำรุงนะครับเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับผมจบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับปริญญาโทนะครับคณะรัฐประศาสนศาสตร์สาขาการจัดการบริหารงานภาครัฐผมเรียนภาคพิเศษรุ่น MPA 17ครับที่กรุงเทพมหานครนะครับนิด้าเป็นสถาบันที่ผมประทับใจเพราะว่าในนิด้าเนี่ยผมได้องค์ความรู้นะครับหรือ body of knowledge นะครับเอามาเพื่อจัดการนะครับในเรื่องขององค์กรที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับเอามาบูรณาการใช้กับองค์กรแล้วก็สามารถนำไปใช้ในสังคมนะครับในกรณีที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมทำให้เราจัดการในหลายๆเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนิด้าให้เกียรติเรานะครับเลือกเราให้เป็น1ใน100นะครับของศิษย์เก่าที่เหมือนกับว่ามีความดีงามก็มีความปราบปลื้มนะครับเพื่อตัวเองแล้วก็วงตระกูลครับคือถ้าฝากถึงรุ่นน้องหรือเพื่อนๆ เนี่ยนะครับผมอยากจะเน้นในเรื่องของ Good Governance นะครับหรือหลักธรรมาภิบาลนะครับอันนี้เป็นหลักที่สำคัญในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตนะครับอันนี้ผมอยากให้ยึดเป็นหลักสำคัญอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าจบจากนิด้าแล้วเนี่ยคุณพัฒนาองค์กรของคุณไปในทางที่ดีเห็นชัดอย่างไรบ้างและในขณะเดียวกันเนี่ยเอาความรู้จากนิด้าเนี่ยไปช่วยสังคมนะครับทำให้สังคมเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติต่อไปแต่ที่สำคัญผมอยากให้เห็นกับส่วนรวมเพราะว่าถ้าส่วนรวมหรือสังคมมั่นคงแล้วเนี่ยองค์กรก็มั่นคงด้วยครับครับสวัสดีครับ